คนจนไม่มีเสียงแต่คนจนมีมือและมีเท้าตราบใดที่เรามีมือมีเท้าพร้อมใจกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเท้าลงถนนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมก็ติดรถเข้ามานะครับจาก TOT ครับคืออยากมาฟังมากขอติดรถเข้ามาไม่ได้ยินพี่ชิดใกล้ๆใหม่นิดนึงผมมาจาก TOT นะครับติดรถสหภาพแรงงานเขาเพราะอยากจะมาฟังมาก ตอนนี้ผมมองมาฟังมาหลายเวทีแล้วมันเหมือนก็ผมว่าคนรุ่นเราเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นแต่ความเข้าใจเนี่ยมันอยู่แค่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับว่าเข้าใจแค่รัฐสาหกิจที่เหลืออยู่กี่แสนคนนะเท่านั้นผมว่าที่บอกว่าเราพลังไม่พอถูกไหมครับแล้วดูสิฮะเมื่อก่อนผมจำได้ว่าตอนเด็กๆนะผมยังเคยชอบไปฟังไฮพาร์คอย่างพี่ๆรุ่นใหญ่ๆที่เขาฟังชอบมากแต่ดูสิครับเรามีวัยรุ่นไหมเราไม่มีการส่งทอดหรือส่งต่อทางความคิดต่อรุ่นต่อรุ่นตอนนี้ผมว่ามันต้องเป็นสงครามไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาคนออกไปประท้วงเยอะๆเพราะว่าต่อไปก็จะมีกฎหมายถูกไหมครับควบคุมการชุมนุมผมว่าอาวุธที่สำคัญตอนนี้คือสื่อครับเห็นไหมครับเวลามีเพจอีจานเพจอะไรแค่โยนเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนก็คอมเมนต์ขอให้เราเอาความจริงครับโยนความจริงเข้าสู่สังคมครับโยนความจริงเข้าสู่สังคมแล้วให้สังคมมาเข้ามาตอบนะครับอาจจะเป็นเว็บที่เป็นเว็บที่วัยรุ่นหรือคนทั่วไปชอบที่จะเข้าไปซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ทำกันอยู่นะเวลาปุ๊บเขาอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหรืออยากจะโจมตีอะไรสักอย่างเขาก็จะตั้งกระทู้เข้าไปแล้วให้คนมาตอบแล้วเราก็พยายามที่จะเอาข้อมูลความจริงใส่เข้าไปผมเห็นทุกทีนะที่เข้าไปส่วนใหญ่มาเอ้ยแล้ววิสาหกิจถูกเอ้ยไอ้พวกนี้มันขี้เกียจไอ้เนี่ยมันทำไม่งานไม่เป็นขาดทุนก็ดีแล้วให้กระทรวงทำอะไรแบบนี้เราเคยมีหน่วยงานของเราไหมครับที่เข้าไปต่อสู้แล้วตอบนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักรบไซเบอร์นักรบไซเบอร์ซึ่งเข้าไปต่อสู้ครับเข้าไปต่อสู้ไม่ว่าไปเข้าไปดูในเพจหรือเว็บต่างๆที่มีการต่อต้านและวิสาหกิจไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับมีความรู้คือเราไม่ได้จะไปด่าเขาอะไรนะฮะให้ความรู้คือความรู้คือความจริงที่เราเนี่ยพยายามที่จะบอกกับพวกเราบอกซ้ำแล้วอีกแล้วก็อยู่ที่กลุ่มแค่นี้ครับนะครับบอกความจริงก็เหมือนถ้ามีอะไรแรงเราก็ไปเป็นเหมือนกับเพจอีจันหรืออะไรก็ได้ดูสิฮะเวลานี้เวลามีใครทำอะไรแปลกๆมีเว็บเข้ามาโยนเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาอึดคือทำอย่างนี้ครับคือหรือเราสร้างประเด็นเลยสักอย่างก็ได้ให้มันเกิดขึ้นให้คนตระหนักเห็นว่าเนี่ยบรรษัทวิสาหกิจมันร้ายแรงยังไงอาจจะมีเหตุการณ์หรืออะไรหรือเป็นเว็บหรือให้เขาไปวิจารณ์แล้วเราจะต้องมีนักรบไซเบอร์เหล่านี้ผมว่าอย่างเช่นเด็กรุ่นใหม่ๆที่จะสื่อกันได้ใช้ความรู้ความสามารถหรือคำพูดอย่างเช่นเนี่ยนักศึกษามอรังสิตผมว่าช่วยได้มากนะครับผมว่าเนี่ยจะต้องเป็นนักรบไซเบอร์ครับไม่ครับผมขอเสนออยากจะให้แบบเราจะต้องเป็นหน่วยงานที่ว่าต้องเข้าไปดูตลอดนะครับเข้าไปตอบตลอดทักถามตลอดดูว่าเว็บไหนโจมตีอะไรเราอะไรเงี้ยสมมติถ้าไม่มีอะไรปุ๊บเห็นเว็บนี้คนเข้าไปมากๆมันตั้งกระทู้เข้าไปโยนกระทู้เข้าไปคนเข้ามาปุ๊บมีคนตอบตึ๊บเอาความจริงของเราเนี่ยแหละครับเผยแพร่ทำให้มันมากจากแสนเป็นล้านครับก็นี้นะครับเป็นข้อเสนอจากท่านผู้รับฟังข้างล่างนะครับว่าควรจะมีการส่งต่อขยายประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทีเดียวเนาะเชิญพี่ครับผมสมศักดิ์มโนมจากสหภาพการบินไทยวันนี้เรามาพูดกันเรื่องการปฏิรูปภาษาอังกฤษการคัดค้านการขายและแปลรูปภาษาอังกฤษเมื่อก่อนเราจัดเวทีกันแล้วก็พูดกันเองแล้วเราก็ถูกด่าถูกต่อต้านจากประชาชนวันนี้นะครับมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่นิมิตหมายที่ดีที่วันนี้เราพูดเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติของประชาชนวันนี้เราได้รับการต้อนรับจากภาคประชาชนให้การสนับสนุนว่ารัฐบาลจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปได้แต่สนับสนุนให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจจะมีความกลัวแต่วันนี้ภาคประชาชนไม่กลัวครับวันนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ร่างพรบ.
ปฏิร่างพรบบันสัตว์ออกมาเนี่ยเราได้รับความสนใจจากภาคประชาชนเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการไม่รับความสนใจวันนี้มันจะไม่เกิดเวทีแห่งนี้และมันจะไม่มีการส่งเสียงของภาคประชาชนสะท้อนไปยังรัฐบาลเราช่วยกันครับพี่น้องครับพวกเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็เรายังมีพี่น้องของเราที่อยู่ภายนอกกันอีกมากมายช่วยกันครับช่วยกันส่งเสียงให้รัฐบาลคสช.ได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเข้ามาเพื่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนั้นบัดนี้เจตนารมณ์มันได้เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลไม่ได้ต้องการที่จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแต่รัฐบาลร่วมกับนายทุนต้องการที่จะกินรวบรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นประชาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีโซเชียลอยู่ในมือช่วยกันครับช่วยกันกระจายมันออกไปให้มากๆวันนี้พลังโซเชียลพลังของรัฐวิสาหกิจพลังของพี่น้องประชาชนจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะปกป้องและรักษารัฐวิสาหกิจไว้ให้เป็นสมบัติของชาติและประชาชนตลอดไปนี่คือข้อเสนอครับข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปนะครับพี่เชิญครับพี่ผู้หญิงเป็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปอย่างยั่งยืนพี่เราจะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจยังไงเชิญครับคือว่าพี่อยากจะถามว่าพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีบอร์ดเพราะว่าแต่ละแห่งนี้มีบอร์ดแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพวกบอร์ดทั้งหลายเนี่ยนะไม่เคยที่จะทำความเจริญให้รัฐวิสาหกิจเลยมีแต่กอบโกยเอาผลประโยชน์ของเราเอาไปให้ผู้รับเหมาสิ่งใดที่ว่าผู้รับเหมาจะได้หรือพวกบอร์ดนี่ก็จะกอบโกยเอาไปแล้วก็ไม่เคยที่จะทำนุบำรุงพวกเราเลยนะคะอันนี้ก็เท่าที่ดูมาคือไม่ได้อยู่รัฐวิสาหกิจเลยแต่เท่าที่ดูมาก็ทุกแห่งไม่มีอันไหนที่จะดีเพราะฉะนั้นทำไมพวกเราไม่ลุกคือขึ้นมาว่ากูไม่เอาบอร์ดครับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจคือให้ยุบบอร์ดทิ้งเลยนะพี่นะอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเขาร่างกฎหมายกี่ฉบับมีคณะกรรมการบริหารหมดเลยพี่ตกลงยังไงยุบบอร์ดทิ้งแต่นโยบายให้ภาคประชาชนเป็นคนดูแลดีไหมครับเชิญครับพี่คุณหมอครับค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะคะงั้นก็ขอบคุณท่านผู้จัดนะคะแล้วก็ได้ฟังวิทยากรตั้งแต่เช้านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมในนี้แต่ก็ฟัง Facebook Live นะคะซึ่งแต่ละท่านนี่มีเนื้อหาที่เข้มข้นมากแล้วก็ตอบทุกโจทย์ที่ทางรัฐบาลได้ชี้แจงมาเนี่ยก็อยากจะเสนอความเห็นนะคะคือเมื่อเช้าท่านวิชาพูดชัดนะคะว่าแต่ละรัฐวิสาหกิจ11แห่งเนี่ยมีปัญหาอะไรซึ่งในพรบเนี่ยพรบกินรวบรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาเขียนว่าเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลก็ต้องย้อนกลับไปว่าใน11แห่งนั้นน่ะที่ไหนไม่โปร่งใสไม่มีธรรมบาลแล้วก็ไม่มีธรรมาภิบาลแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เมื่อกี้ท่านไปรษณีย์ก็บอกว่าเขามีกำไรแค่นี้แบ่งให้รัฐแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะเสนอว่าแต่ละแห่งใน11แห่งเนี่ย เขียนย้อนไปถามได้ไหมว่าเขาไม่มีธรรมาภิบาลหรือไม่โปร่งใสไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนนะคะแล้วก็อยากจะเสนออีกว่าแต่ละแห่งเขียนแผนของตัวเองได้ไหมคะว่าจะปฏิรูปอย่างไรคล้ายๆว่าให้รัฐบาลและให้สังคมรับรู้ว่าแต่ละองค์กรที่มีประสิทธิภาพพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพคุณจะเสนอแนวปฏิรูปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะคะการบินไทยที่เมื่อกี้ทางท่านไพรสณีหรือใครได้พูดว่าปัญหามันอยู่ที่ฝ่ายนโยบายเรียนอยากจะเสริมอีกอันนึงปัญหาอยู่ที่กรรมการบอร์ดอย่างที่เมื่อกี้พี่พิสมัยได้พูดนะคะว่าบอร์ดเป็นคนตัดสินใช่ไหมว่าจะซื้ อเครื่องบินโน้นมาจอดทิ้งจะให้สวัสดิการใครบ้างให้เงินเดือนเท่าไหร่บ้างซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในแต่ละองค์กรเพราะฉะนั้น
ปัญหาของรัฐวิสาหกิจมันอยู่ที่ฝ่ายนโยบายซึ่งการจัดทำบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติก็เหมือนกันเย็นก็ไปอ่านหลายรอบนะคะแต่ว่าอาจจะบางจุดเนี่ยที่อาจารย์วิชาได้พูดนะคะเรื่องการมีความไม่อยู่ในกฎหมายรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในกฎหมายอื่นซึ่งอันนี้เย็นก็เข้าไปเอะใจนิดหนึ่งว่าการออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างโดยบรรษัทเองมาตรา57รู้สึกจะวงเล็บ9นะคะเพราะฉะนั้นการซื้อโดยวิธีพิเศษนะคะจัดซื้อเครื่องบินจัดซื้อเครื่องจักรจัดซื้อต่างๆเนี่ยคุณเอามาตรฐานมาจากไหนเรียนก็อยู่ในระบบราชการมีวิธีพิเศษซึ่งก็เป็นช่องทาง ช่องทางทำมาหาได้ของบางกลุ่มเอาว่านะเถอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีสเปคพิเศษซึ่งก็เหมือนกับอะไรนะคะบริษัทที่มีปัญหากันที่ฟ้องร้องกันนะปัจจุบันนี้นะคะงั้นการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเทียบง่ายๆเลยขออภัยนะคะบริษัทลูกของกฟผ.ที่มีบริษัทลูกๆไปอีกเราไม่เคยตรวจสอบได้เลยว่าค่าพร้อมจ่ายที่เราไปจ่ายเป็นค่าอะไรบ้างในบริษัทลูกซื้อไม้กวาดราคา50บาทคุณซื้อ 1,000 ใครจะไปตรวจสอบได้ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าการจัดตั้งบรรษัทนี้ก็ตามซึ่งเรียนมีเอะใจอยู่ 2-3 จุดก็คือกลุ่มเดิมๆซึ่งเป็นกรรมการในพรบ.ร่วมทุนเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกรรมการชุดนี้นะคะซึ่งก็อยู่ในปัญหาของที่มาของกรรมการทุกแห่งของรัฐวิสาหกิจซึ่งที่จะเข้าไปในบรรษัทในที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการแก้ไขการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมันก็ไม่เกิดการปฏิรูปแน่นอนเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ตัวองค์กรตัวนโยบายไม่ใช่อยู่ที่ระดับหน่วยงานใช่ไหมคะอย่างที่ท่านได้พูดนะคะซึ่งเนียนก็เห็นด้วยและคิดว่าตอนนี้นะคะเราก็ทราบปัญหากันเยอะเมื่อไหร่ที่เราควรจะดำเนินการเรียนอยากจะถามทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะโดยเฉพาะคุณสาวิทย์ว่าเราจะลงสนามเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกทุกคนคันมือคันไม้นะคะอยากจะลงเต็มที่แล้วเรียนก็อยากเสนออีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติยังถอนไม่ได้เราต้องมีการคล้ายๆว่าเตือนให้ทั้งสนช.และรัฐบาลและสังคมรับรู้ว่ามันเกิดปัญหาเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการที่รัฐบาลเร่งผ่านในเดือนกันยายนในวาระหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วบอกว่าพรบ.นี้ต้องเสร็จภายใน60วัน1กันยาเสร็จใน60วันคือวันที่30ตุลาถูกไหมคะแล้วตุลาคือเดือนอะไรพี่น้องต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี้เขามีเจตนาโดยโจมตีประชาชนว่าออกมาเคลื่อนไหวทำไมเดือนแห่งพระราชพิธีก็เหมือนกับการจะให้สัมปทานปิโตรเลียมพี่น้องเขาบอกว่าเดือนตุลาเขาจะให้สัมปทานเอราวัณบงกตมันแปลว่าอะไรพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมว่าเราจะไว้ใจบางพวกไม่ได้เพราะเรารู้แล้วนิสัยเขาคืออะไรตั้งแต่ร่างกฎหมายอย่างที่หม่อมกรพูดว่าหมกเม็ดโหซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซึ่งประชาชนเราไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเราอ่านหลายรอบยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ oh. แล้วต้องให้นักกฎหมายมาชี้แล้วนักกฎหมายแต่ละคนเนี่ยกล้าออกมาพูดไหมไม่กล้าเลยเดี๋ยวโหพูดแล้วพูดอีกนะฮะไม่กล้ายกเว้นโอเคขอโทษท่านอาจารย์วิชาออกมาทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีหมกเม็ดหลายอย่างนะคะเนี้ยมาพูดถึงเรื่องการลงสนามของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเท่าทีนะเราควรจะต้องมีการแถลงข่าวหรือนัดดีเดย์สักวันหนึ่งไปยื่นสนช.ยื่นรัฐบาลว่าคุณอย่าเอาขอโทษนะอย่าเอากฎหมายผ่านสนช.ในวาระ 2-3 ในช่วงเดือนกันยาหรือตุลานะมิฉะนั้นคุณมีเจตนาอาศัยพระราชพิธีมากดขี่ประชาชนแล้วโยกสมบัติชาติให้กับกลุ่มบุคคลบางบุคคล
อันนี้ดิฉันเรียกว่าต้องทำแน่นอนถ้าไม่ทำดิฉันก็จะทำนะคนมาน้อยมามากดิฉันไม่สนใจหรอกนะฮะข้อเสนอคือบอกว่าให้เราช่วยกันจับตาดูเผยแพร่ข้อมูลแล้วบอกว่าอย่าหมกเม็ดและฉวยโอกาสปล้นประชาชนคือดิฉันคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราออกมาเป็นบุคคลนะเรียนขึ้นว่าต้องมีองค์กรใครกับขยื่นฮะไม่ใช่ออกมาโอ้ยทุกคนก็ผวนไอ้เพชรด่ากันในเฟซหมดเลยแต่ว่าลงสนามปุ๊บมากันมากี่คนเรียนว่าพวกเรามันต้องเอาจริงเพราะว่าพวกคุณก็รู้ว่าองค์กรของพวกคุณโดนอะไรบ้างแล้วคุณทำไมจะยอมให้บอร์ดเอ่ยนโยบายรัฐเอ่ยก็เราอยากแก้ไขไม่ใช่เหรอเราไม่ใช่ว่าหาผลประโยชน์ของตัวเองอย่างที่มีผู้เสนอแล้วนะครับว่าวันนี้เราเห็นประเด็นข้อเสนอในการปฏิรูปอย่างยั่งยืนคือให้ดูเรื่องบอร์ดเป็นสำคัญคุณหมอก็มาย้ำว่าบอร์ดก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายที่จะตัดสินวิธีการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับทีนี้เหนือกับบอร์ดมันเป็นซูเปอร์บอร์ดซูเปอร์เล้งซูเปอร์ตีนไก่เพราะฉะนั้นมันต้องอาจจะต้องเจอซูเปอร์ตีนประชาชนสักวันคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก่อนวันที่30ควรจะมีลงพื้นสนามลงสนามค่ะถึงแม้ท่านไม่ลงนะเดี๋ยวก็จะลงถึงแม้ว่าใครจะด่าก็ตามเพราะว่า1ตุลาแล้วมันไม่ควรจะคือมันไม่ควรจะมีอะไรแต่ว่าทั้งนี้ก็แล้วแต่คนอื่นนะแต่เดี๋ยวคิดว่ามันต้องดำเนินการเท่าที่รับฟังความรู้สึกแต่ละคนก็ต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นว่าวันนี้กฎหมายที่มีอะไรบ้างใครจะโดนบ้างพี่สวิทย์บอกแล้วแล้วยังมีใครที่ยังไม่โดนคิดว่าจะไม่โดนแต่มันก็โดนในสุดท้ายแล้วเราจะสื่อสารกันอย่างไรทั้งมันต้องสร้างความเข้าใจก่อนพี่เพราะถ้าไม่เข้าใจในไปถึงเขาโต้กลับมาแล้วมันจะหงายท้องแต่ถ้าเราเข้าใจตรงกันเมื่อไหร่ผมว่าไม่ต้องนัดถ้าทุกคนเห็นว่ามันเป็นโทษต่อประชาชนเนี่ยทุกคนจะเดินออกมาเองแต่วิธีการในการต้านเบื้องต้นผมว่าเวทีนี้ทุกคนเห็นด้วยในการที่จะต้องมีแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่ให้เห็นว่าคุณอย่าฉวยโอกาสปล้นประชาชนนะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็ระมัดระวังในจังหวะก้าวนะครับในแต่ละเรื่องบางครั้งบางคราวเนี่ยวันนี้เรากำลังดูว่าถ้าประชาชนพร้อมประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้คณะผู้บริหารประเทศทำไม่ถูกเนี่ยผมว่าประชาชนคือสิ่งประชาชนก็กระซิบมาว่าในห้องนี้พร้อมไปกันหมดหรือเปล่านี่ประชาชนนะคะไม่ใช่สาภาพครับครับครับก็รับข้อเสนอไว้นะครับพี่ครับแล้วเดี๋ยวจะได้ประสานงานกันต่อไปเรามีเครือข่ายแล้วเราจะนัดกันเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวนะครับวันนี้นัดเลยนะคะโอกาสเปิดแล้วครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอื่นจะได้เสนอความเห็นต่อนะครับเชิญครับเดี๋ยวได้คุยกันต่อว่ายังไงก็ติดตามในอะไรนะเพจของสาพันธ์นะคะเพจของมีเพจของหยุดกินรวบรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ได้ทำเรื่องเชนจดโนอาจีคณะผู้จัดและทางส่วนขององค์กรร่วมจัดเนี่ยจะรับข้อเสนอแล้วก็ดำเนินการประสานงานต่อนะครับขอบคุณคุณหมอประชาสัมพันธ์ครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเรียนได้ทำพอดีมีคนเรียกร้องว่าให้ทำลงชื่อใน change.org ซึ่งเรียนได้ทำแล้วนะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเชิญครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะรุ่นใหญ่เลยครับพี่เชิญครับต้องขอโทษนะคะคนจริงมีอีกหลายคิวแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอนหนังสือมานั่งฟังแต่เช้าแล้วคือมีประเด็นเดียวเท่านั้นนะคะหนึ่งก็คือว่าตอนบ่ายเนี่ยเป็นเวทีที่พี่น้องเรามาพูดในส่วนที่รัฐวิสาหกิจได้แจกแจงให้เห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเจตนาของที่ทางพอดีตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ม.รังสิตนะคะไม่ได้เป็นกรรมการศิษย์แล้วนะก็คือคิดว่าสิ่งที่พวกเราเห็นพ้องกันก็คือว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่กำลังจะสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีผิดพลาดแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่การที่เราสู้เรื่องกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะมีความหมายบอกว่าคุณกำลังละเมิดต่อแนวทางตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะมาตรา77ที่บอกว่าคุณต้องฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่เริ่มแต่นี่มันผ่านไปถึงสนช.เพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่พวกเราคงไม่ลืมว่าเวลาที่สั้นคือทำให้กฎหมายฉบับนี้ต้องยุติหรือชะลอหรือยับยั้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ได้แล้วมันก็จะเป็นแนวทางที่สำคัญเพราะว่ากฎหมายนี้ถ้าผ่านไปด้วยกระบวนการแบบนี้
มันจะเป็นบรรทัดฐานกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมกฎหมายผู้หญิงกฎหมายสารพัดซึ่งตอนนี้เมื่อเช้าคุณลักษณะและหลายท่านพูดอยู่แล้วประเด็นนี้พี่น้องต้องชัดเจนว่าแนวทางของการร่างกฎหมายที่ไม่ฟังเสียงใครเนี่ยเป็นแนวทางที่ต้องยุติให้ได้แล้วจะส่งผลต่อกฎหมายอื่นๆหรือกระทั่งสามารถทำให้พี่น้องจำนวนมากอีกหลายกฎหมายเนี่ยที่กำลังคัดค้านแนวทางที่ไม่รับฟังเสียงใครเนี่ยได้ลุกขึ้นมาสนับสนุนด้วยต่อความเห็นของพวกเราและคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่ภาคอื่นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเองก็สนับสนุนเพราะว่ากระแสนี้กำลังมาอย่างแรงแล้วก็มีกฎหมายเต็มไปหมดจ่อคิวเข้าครม.จ่อคิวเข้าสภานะคะคิดว่าอยากจะมาขอเตือนย้ำให้พวกเราเห็นภาพเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องรัฐวิสาหกิจผลประโยชน์ของประชาชนแต่กำลังจะปกป้องหลักการใหญ่แล้วถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เนี่ยเราจะเจอกฎหมายที่มาส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกมิติจำนวนมากต่อคิวเต็มไปหมดแล้วนะคะให้กำลังใจพวกเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่สุนีลืมแนะนำตัวนะคะสุนีชัยรสค่ะตอนนี้อยู่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอบคุณอาจารย์สุนีชัยรสครับก็อย่างที่พี่สุนีบอกนะครับว่าให้เราคิดร่วมกันว่าผู้บริหารประเทศกำลังกระทำการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะมีในบางมาตราในข้อความในกฎหมายฉบับนี้เขียนว่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายใดๆเพราะฉะนั้นตกลงเองเป็นหน่วยงานเหนือกฎหมายใช่ไหมเราจะสู้ในหลายมิติหลายประเด็นเพราะถ้าปล่อยให้ผ่านไปจะทำให้คนทุกคนนี่ไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับเชิญครับทางล่างครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะก็คงจะเป็นข้อเสนอนะคะในเรื่องของกระบวนการต่อไปที่พวกเราที่อยู่ในห้องนี้หรือเครือข่ายภาคประชาชนในการที่จะเคลื่อนไหวให้รัฐบาลนะหยุดเรื่องของพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะสิ่งแรกอยากจะให้ที่ประชุมแห่งนี้นะได้มองถึงว่าเวลาที่เราจะออกจะเคลื่อนไหวเราเห็นว่ามันควรจะเป็นภาพรวมทั้งหมดไม่เฉพาะพี่น้องและวิสาหกิจไม่เฉพาะพี่น้องจากเครือข่ายอาจจะมาจากพี่น้องพันธมิตรบ้างพี่น้องหลากสีบ้างพี่น้องเสื้อแดงหรือพี่น้องอะไรก็ตามแต่เราต้องทำให้เห็นรัฐบาลเห็นว่าหรือให้ชนชั้นปกครองเห็นว่าวันนี้พวกเราทั้งขบวนคนทั้งประเทศเราจะมาจากสีไหนเราจะมาจากกลุ่มไหนก็ตามแต่เรามีประเด็นเดียวกันว่าเราไม่เอากฎหมายฉบับนี้เราไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะมาขายสมบัติชาติแล้วไม่ให้พวกเรามีส่วนร่วมนะดิฉันคิดว่าประชาธิปไตยนะเป็นเรื่องที่สำคัญกระบวนการการมีส่วนร่วมคือประชาธิปไตยแล้วดิฉันนี่เชื่อเผด็จการที่จะมาทำอะไรเพื่อคนส่วนใหญ่เพราะเขาไม่ยึดหลักการการมีส่วนร่วมอยู่แล้วอันนี้คิดว่าการเคลื่อนไหวที่จะเป็นแนวให้กับคณะทำงานนะคะในการที่จะขับเคลื่อนนะคะเคลื่อนมวลชนเนี่ยมวลชนครั้งนี้ต้องให้เห็นภาพมวลชนทั้งเครือข่ายนะคะพี่น้องนักศึกษาน้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะมีบางท่านบอกว่าที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีแต่แก่ๆหรือว่าอายุเยอะแล้วที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่มีคนรุ่นใหม่แต่วันนี้ดิฉันเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ถ้าเข้าใจเรื่องพวกเหล่านี้นะคะเขาก็ต้องออกมาเป็นพลังแล้วก็มาขับเคลื่อนช่วยเรานะก็อยากให้เห็นภาพแบบนี้ในการที่จะเคลื่อนไหวจังหวะของภาคประชาชนนะคะขอบคุณค่ะครับก็รับข้อเสนอนะครับคือต้องให้ประชาชนรับรู้รับทราบว่าผลกระทบจะเกิดกับทุกคนแล้วเวลาที่เราจะคัดค้านแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยจะได้ไปพร้อมๆกันเชิญครับพี่รูปหล่อขอบคุณครับผมองค์อาจเชนช่วยญาติจากเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงินครับก็ติดตามนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคำเป็นห่วงนะครับว่าการต่อสู้ในยุคนี้ globalization นะครับมันไร้พรมแดนอย่างของสหภาพรถไฟเพื่อนผมคุณสาวิทย์ก็เคยถูกในสมัยที่รถไฟไปเกิดอุบัติเหตุเพราะสภาพหัวรถจักรเขาเรียกอะไรวิจิลันซึ่งการขับรถไฟเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาคนขับเนี่ยจะต้องเหยียบปุ่มใช่ไหมฮะเมื่อใดที่หลับในและน้ำหนักไม่ได้ลงตรงปุ่มนี้ความเร็วมันจะต้องลดลงแต่เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงสภาพของหัวรถจักรมันจึงเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วข่าวสารที่มันออกมาสู่ประชาชนมันเป็นด้านลบกับสหภาพ
มันถูกนำเสนอทำให้สหภาพหรือคุณสาวิทเนี่ยตกเป็นเพี้ยงพำเพราะฉะนั้นผมมีความคิดว่าข่าวสารของเราเนี่ยเราต้องรีบก้าวนำกว่าภาครัฐเพราะภาครัฐเนี่ยเขามันไม่ใช่คนดีไม่พอเอางี้แล้วกันนะครับในเรื่องของรัฐวิสาหกิจไม่ค่อยปรับปรุงให้เกิดการแข่งขันกับมวลชนกับเอกชนแม้กระทั่ง TOT การสื่อสารถามว่าทำไมบริษัทเอกชนในเรื่องโทรศัพท์มีกำไรมหาศาลมีเทคโนโลยีที่ดีๆแต่ทำไมกสทหรือองค์การโทรศัพท์หรือไปรษณีย์กลับไม่ได้รับการสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องมีวอลลุ่มหรือเปล่าว่าเราจะต้องนำข้อมูลข่าวสารนี้ให้ประชาชนได้ตื่นรู้ว่าสิ่งที่กำลังถูกกระทำนี้มันกำลังถูกปล้นจากทรัพยากรที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรักษาไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่องค์นายครับครับด้านหลังนะครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้4ประเด็นนะครับหลังผมเมธามาศขาวนะครับพอดีตอนเที่ยงผมเห็นร่าง8รูปฉบับเดือนสิงหาคมที่พี่อำนาจเอามาดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับฉบับปัจจุบันล่าสุดที่พี่สาวิทพกมาด้วยนะครับมี4ประเด็นเป็นข้อสังเกตสำคัญที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับประเด็นที่1ก็คือว่าโจทย์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเป็นความคิดของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเสรีนิยมใหม่นะครับค่อนข้างชัดเจนที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี40ที่พี่สาวิทบอกว่ามีการแปรรูปแล้วก็ลดขนาดค่าการให้เล็กลงจาก 600,000 กว่าเหลือ 200,000 กว่าใช่มั้ยครับแต่ความคิดในร่าง 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคล้ายๆกันคือแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชนแต่ว่าปัจจุบันนี้คิดเด็ดรวบยอดนะครับก็เป็นแนวคิดของพวกเสรีนิยมใหม่ซึ่งประเด็นสำคัญนี้นะครับจะอ้างเรื่องการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการเข้าไปเป็นทาสของระบบเสรีนิยมใหม่ซึ่งกำกับโดยองค์กรเลขาบาลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นIMF World Bank หรือว่า WTO ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นโจทย์หลักสำคัญข้อที่1ข้อที่2บุคคลที่มาผลักดันแนวคิดนี้และอ้างเรื่องประสิทธิภาพต่างๆแน่นอนนอกจากนายทุนกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มทหารที่เข้ามาเป็นประธานบอร์ด16แห่งกรรมการบอร์ดอีก40แห่งใน56รัฐวิสาหกิจจาก15กระทรวงไม่ออกมาคัดค้านในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับทำใหมีบทบาทของสหภาพเท่านั้นที่ทำพวกเขามีแนวคิดอย่างไรและก็จะบริหารผลประโยชน์13 14ล้านล้านบาทของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดยังไงนะครับอันนี้ต้องไปถามเขาด้วยเพราะว่าแนวคิดในตามมาตรา44ที่บอกว่าจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติก็ตัดความเป็นรัฐไปแล้วนะครับแล้วก็ประธานบอร์ดกรรมการบอร์ดไม่มีท่าทีอะไรได้ผลประโยชน์อะไรในส่วนนั้นถ้าจะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงๆนะครับแค่เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนบอร์ดเอาคณะบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถนะครับเป็นเอกชนก็ได้บริหารเต็มที่แต่ว่าต้องเป็นของรัฐเป็นเจ้าของ 100% ผมคิดว่าทำได้นะครับเพราะว่าแนวคิดอันนี้มาสู่ประเด็นที่3นะครับคือการโอนหุ้นจากหน่วยงานรัฐคือการโอนทรัพยากรของชาตินะครับให้เปลี่ยนมือไปสู่เอกชนแน่นอนนะครับถ้ารัฐเป็นเจ้าของไม่ต้องมีคำว่าหุ้นส่วนนะครับหุ้นก็คือการจะปันหุ้นไปให้เอกชนรัฐเป็นเจ้าของ 100% นะครับไม่ต้องมีคำว่าหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นหุ้นนะครับแบบปตท.เนี่ยซึ่งเป็นไปแล้วเนี่ยถ้าจะเอามาเป็นของประชาชนก็ต้องให้ประชาชน60กว่าล้านคนเป็นหุ้นเท่าๆกันถึงจะเรียกว่าเป็นของรัฐนะครับซึ่งในประเด็นที่3นี้เราอนุญาตให้คณะบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารในบริษัทแห่งชาตินี้มีอำนาจเหนือสิทธิ์ขาดนะครับในการซื้อขายหุ้นจัดการทรัพยากรของรัฐซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่สุดท้ายแล้วมันก็จะหลุดมือไปสู่ทุนกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าตลาดเปิดแล้วนะครับเช่นเดียวกับธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันข้อมูลณปีนี้นะครับมีอยู่ธนาคารเดียวที่เป็นของคนไทยถือหุ้นมากกว่า 50% คือธนาคารกรุงไทยแบบที่พี่สาวิทย์บอกนอกนั้นต่างประเทศถือหุ้นหมดแล้วนะครับเกิน 50%
อันนี้ก็เป็นเมื่อเราเปิดตลาดแน่นอนเขาก็มาช่วงชิงเอารัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติไปนะครับตามที่ เกิดในมาตราต่างๆที่พูดกันไปแล้วนะครับมาตรา46ชัดเจนเลยว่าบริษัทสามารถกู้เงินกองทุนระหว่างประเทศได้นะครับก่อนนิติกรรมทั้งในและต่างประเทศได้นี่คือการทำธุรกิจนะครับโดยใช้ทรัพยากรของรัฐแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้เอกชนประเด็นสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือว่าเราอนุญาตให้ทรัพยากรต่างๆ 13-14 ล้านล้านบาทซึ่งมีประเมินค่าไม่ได้อีกหลายอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของรัฐในอำนาจสิทธิต่างๆนะครับให้คณะบุคคลที่มาเป็นผู้อำนวยการใหญ่มาเป็นกรรมการบริหารบริษัทนะครับเปรียบเทียบผมเคยเปรียบเทียบกับพ.ร.บ.จุฬาคล้ายๆกันที่ออกนอกระบบทรัพย์สินแสนล้านก็ถูกบริหารโดยคณะบุคคลไม่นำรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับไปให้รัฐก็คือหมุนเวียนอยู่ในนั้นแต่อ้างว่าเป็นนิติบุคคลโดยรัฐนะครับแต่ว่าทรัพยากรต่างๆไม่ได้รับใช้ประชาชนเจ้าของประเทศ60กว่าล้านคนเลยนะครับและก็ในหลายมาตราเช่นมาตรา57ก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารบริษัทมีอำนาจซื้อหรือจำหน่ายหุ้นในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการต่างๆนะครับมาตรา77ก็บอกว่าหักงบรายจ่ายและงบสำรองเพื่อการลงทุนต่างๆเหลือเท่าไหร่ค่อยนำส่งรายได้แผ่นดินนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นการบริหารทรัพย์สมบัติของคณะบุคคลไปโดยเฉพาะมาตรา79อันนี้เหมือนจุฬานะครับก็คือว่าจะตั้งหน่วยงานตรวจสอบบัญชีหน่วยงานใดก็ได้แต่ว่าจุฬาไปตั้งสตง.ในร่างแรกที่พี่อำนาจมีกำหนดให้ผู้ตรวจบัญชีผู้สอบบัญชีต้องเป็นสตง.นะครับหรือสตง.เลือกมาแต่ร่างใหม่ปัจจุบันนี้ตัดออกไปเลยไม่กำหนดนะครับครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เห็นภาพชัดนะครับผมมีแค่4ประเด็นนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณเมธาครับ4ประเด็นนี้ก็เห็นชัดเห็นตรงกับภาคประชาชนหลายๆท่านบอกว่าบอร์ดคือปัญหาของรัฐวิสาหกิจครับพี่ผมนายสมบุญเดียงอารามมาฐานะประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังผมจะพูดไปหมดแล้วครับรอ3คิวผมลืมผมเกิดวันที่14ตุลา2500ผมได้เอาตรงนี้แล้วแก้เขินนะมันมีเพลงอยู่เพลงนึงยุคที่ผมเกิดพอดีเผอิญความประจำได้ตอนนั้นอายุ10กว่าปีมีใครจำได้หรือเปล่านะที่ว่าไอ้ลูกเพลงอะไรพี่นะที่คุณทันติร้องอ่ะที่วัยลูกหลานวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานวิญญาณปู่จะร้องวิญญาณปู่จะร้องขอบคุณครับเท่านี้แล้วครับเท่านี้เลยชื่อเพลงถามคนไทยพี่ครับของผมตัวแทนวัยรุ่นครับผู้ทนไม่ได้กับการที่รัฐบาลทาสนายทุนสมยอมสมสู่เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องนะครับผมมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของทุกคนที่นำเสนอครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจคือสมบัติชาติที่พระมหากษัตริย์ได้รับที่ได้ให้พระราชทานแก่ประชาชนครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกไปเจอโพสต์หนึ่งสำคัญมากก็คือผมไม่รู้ว่าทีมงานนายกหรือคนใกล้ตัวโดนวางยาหรือถ้าขืนยังไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าแกล้งโง่หรือโง่ถาวรดักดานครับผมคงไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะพฤติกรรมสันดานส่อเจตนาให้เห็นอย่างชัดแบบที่เรียกว่าคือง่ายๆถ้าดูตามคดีพิจารณากันตามเนื้อผ้าครับผมอยากจะฝากประชาชนให้โดยเฉพาะพวกโลกออนไลน์ทั้งหลายให้ข้อมูลเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าภาครัฐมักจะกลัวภาคประชาชนอยู่เสมอครับขอบคุณครับจากว่าที่ร้อยตรีกฤษสหพลชิเดชาครับตัวแทนประชาชนวัยรุ่นกู้ชาติครับเสียงผู้หญิงนิดหนึ่งเสียงครับค่ะสวัสดีค่ะนิไลมนมนตรีกานนท์นะคะมาพูดในวันนี้ขอพูดใน2สถานะสถานะแรกนะคะจะพูดในนามคนรัฐวิสาหกิจเนื่องจากตัวเองเนี่ยอยู่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน1ใน11รัฐวิสาหกิจนะคะที่ต้องโดนปฏิรูปเข้าไปอยู่ในพ.ร.บ.บรรษัทฉบับนี้นะคะก็อยากจะเรียนว่า
อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าทำไมรัฐวิสาหกิจถึงมีความสำคัญยกตัวอย่างขององค์กรตัวเองนะคะเมื่อก่อนนี่นะคะค่าโทรศัพท์นาทีละ5บาทใช่ไหมคะรัฐบาลก็พยายามพูดว่าให้บริษัทเอกชนลดราคาลงเขาบอกว่าลดราคาไม่ได้ครับมันมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่พอวันหนึ่งจัดตั้งบริษัทไทยโมบายขึ้นมานะคะมีแคทมี TOT และวิทยุการบินเป็นหุ้นส่วนกันนะคะวันนั้นลดราคาลงมาเหลือนาทีละ3บาทได้เลยค่ะไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะอะไรเพราะรัฐวิสาหกิจมีการถ่วงดุลนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีรัฐวิสาหกิจนะคะอันนั้นเป็นในส่วนของคนรัฐวิสาหกิจหน้าที่หลักของรัฐวิสาหกิจท่านหน้าที่คอยถ่วงดุลราคาให้กับค่าบริการให้กับประชาชนถูกต้องค่ะข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปครับค่ะข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปที่ฉันอยากจะให้รัฐบาลกำหนดนโยบายให้แน่นอนค่ะว่ารัฐวิสาหกิจถ้าคุณต้องการให้เขาบริการประชาชนอย่าไปคำนึงถึงผลกำไรอันไหนเป็นสาธารณูปโภคอันไหนเป็นสาธารณูปการอย่าเอากำไรเป็นที่ตั้งเวลาประเมินผลอย่าเอากำไรเอาความสุขเอาความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นหลักค่ะขอบคุณครับในสถานะที่2ดิฉันมาในฐานะประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะเราก็มีมติมีจุดยืนกันนะคะว่าเราเห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลยับยั้งพ.ร.บ.บรรษัทฉบับนี้นะคะเนื่องจากว่าสาธารณูปการนะคะต้องถูกขายถูกแปลหุ้นหรือถูกยุบเลิกไปนะคะในส่วนของผู้หญิงก็มีความเดือดร้อนเพราะกระทบต่อค่าครองชีพกระทบต่อครอบครัวนะคะกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีก็สนับสนุนนะคะในการที่จะให้สรส.นะคะหรือภาคประชาชนนะคะคัดค้านแล้วก็ให้ถอนพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับข้อเสนอดีมากครับที่แรกผมก็ยับยั้งตอนนี้เอาถอนเลยเพราะฉะนั้นเห็นพ้องต้องการว่าควรถอนกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านครับพี่เชิญครับสุดท้ายครับพี่ครับขออนุญาตฮะดีเลยครับผมเพราะผมไม่ใช่รัฐวิสาหกิจผมมาในนามของประชาชนฮะที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจอีกทีครับฮะคือก็รู้จักคุณหมอกมลพันธ์แล้วก็เคยติดตามงานของอาจารย์ปันเทพของอ่อมกรของคุณรสนานะฮะก็ทำให้รู้เรื่องพวกนี้ครับพอสมควรทีนี้เห็นพูดเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้การชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราต้องรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้ข้อดีอ่ะมันก็คือเราได้แสดงพลังนะฮะเพื่อจะไปยับยั้งแต่ข้อเสียเนี่ยผมเป็นคนนอกผมรู้ว่าประชาชนตอนนี้เขามองการชุมนุมไม่ค่อยดีนะเรารู้ว่าเขามองว่ามันเป็นความครับใช่ครับเรายังไม่เสนอให้ชุมนุมครับกำลังดูข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครับครับผมทีนี้ผมมีข้อเสนอว่าแทนที่จะชุมนุมเนี่ยล่าชื่อดีกว่าล่าชื่อแล้วคือพนักงานวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจไม่รู้นะว่าเห็นด้วยกับแกนนำทั้งหมดหรือเปล่าครอบครัวเพื่อนฝูงมันเยอะแล้วนะผมว่าได้เป็นล้านนะได้นะถ้าเราจะเอาจริงๆอ่ะล่าชื่อมาเลยแล้วก็ไปเสนอว่าเนี่ยมีชื่ออย่างเงี้ยเอาไปเสนอรัฐบาลว่ายังไม่อยากให้ทำไอ้ตรงเนี้ยขอให้เลื่อนไปก่อนได้เปล่าให้สอบถามประชาชนก่อนมีเพราะมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยขนาดนี้เรามีเหตุผลว่าทำไมไม่เห็นด้วยมีข้อเสียยังไงเพราะฉะนั้นรัฐต้องฟังดิถ้าคุณไม่ฟังต่อไปถ้าประชาชนขนาดนี้ไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วรัฐบาลถ้าประชาชนถึงตอนนั้นเคลื่อนไหวเนี่ยคุณว่าไม่ได้แล้วนะใช่ไหมครับพี่ครับผมข้อเสนอที่ไปสอดคล้องกับท่านแรกที่เสนอคือให้ขยายข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจก่อนนะครับสุดท้ายถ้าจะลงไปไล่กันเขาบอกแล้วไล่ก็ไม่ไปมีอะไรป่ะไม่พี่ได้ฟังหรือเปล่าครับฮะแต่ว่าถ้าครับแต่ว่าถ้าเกิดผมกำลังมองเหมือนกับคุณหมอกมลพันธ์ถ้าเราปล่อยไปถึงตุลาเนี่ยนะเสร็จนะพี่คือเราไม่ได้ปล่อยพี่เดี๋ยวรับข้อเสนอมาเราจะมาคุยกันในส่วนที่ร่วมงานทำงานร่วมกันประชาชนเราจะกระจายข่าวต่อนะครับเราจะได้หารือกันว่าจะทำงานอย่างไรต่อไปมีช่วงจังหวะก้าวอย่างไรนะครับซึ่งเราก็มีเวลาไม่มากนักสำหรับความเป็นความตายของประชาชนเอางี้นะพี่นะนะครับขอบคุณครับ